โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำ Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ใน description นะก็สามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องโอเพนแชทกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาอยู่กันกับรีวิวแฟรี่นะฮะคิงแฟรี่นะเรียกว่าอะไรวะแฟรี่คิงแฟรี่เรียกแฟรี่อย่างเดียวก็ไม่ได้มันมีแฟรี่แบบราชินีควีนเนาะเรียกว่าอะไรวะควีนก็ไม่ใช่เปล่าวะมันชื่อแฟรี่ไหนแป๊บนึงนะไอตัวก่อนหน้ามันชื่ออะไรวะก็แฟรี่ใช่ไหมลูซี่อ๋อมันคือแฟรี่ควีนโอ้โหน้องมาอย่างน่ารักเชียวแล้วมึงดูตัวใหม่กล้ามอย่างแน่นเจ็บอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูแฟรี่คิงนะทั้ง5ธาตุละมั้งทำไมเหมือนจะไม่สบายเสียงขึ้นจมูกมาแฟรี่ไฟนะภาพรวมเราได้พูดไปแล้วในคลิปรวมๆของแพทใหญ่แพทแรกของปีนะฮะก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมานะอันนี้จะเป็นเจาะทีละตัวนะแม่แฟรี่ไฟเลยจะได้ไม่เสียเวลาสกิลแรกครับใช้4มานะคูลดาวน์28วินะเขาบอกว่าจะโจมตีเป็นแอเรียก็คือเป็น AOE นะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่ามัน CC AOE นะเนี่ยเพราะว่ามันสามารถลบ2บัฟได้แล้วทำให้เกิดแอร์บอนข้อดีอย่างเงี้ยคือมันบอกว่าทำดาเมจก่อนต้องอ่านอย่างงี้นะมันทำดาเมจก่อนค่อยลบ2บัฟมันมีเดน remove to beneficial remove to beneficial effect on the target ก็คือทำดาเมจก่อนแล้วถึงจะลบบัฟข้อเสียมาแล้วอย่างแรกก็คือถ้าทำดาเมจก่อนแล้วติดโล่เราไปค่อยลบโล่ทีหลังมันไม่ดีหรือติดอมตะดาเมจก็ไม่เข้าถูกไหมหรือว่าถ้ามันเป็นแบบลิงแสงอะคือเปลี่ยนเป็นลบก่อนนะลบก่อนค่อยทำดาเมจสวยเลยอันนี้ทำดาเมจก่อนแล้วค่อยลบบัฟหลังจากนั้นทำให้เกิดแอร์บอลอันนี้โอเคก็คือถ้าเกิดเขาลบปีกฟ้าออกก็ติดแอร์บอลได้พอติดแอร์บอลได้พาสซีฟเขาจะทำงานครับอันนี้พาสซีฟทำงานก็คือเมื่อแอร์บอลแล้วนะจะเสียเลือดหมายถึงว่าแอร์บอลอิสโอเวอร์ก็คือแอร์บอลจบก็คือเด้งขึ้นไปลอยลงมาชนพื้นปุ๊บเสียเลือด 10% ของแม็กซ์พีเป็นฟิกดาเมจเนาะแล้วก็เมื่อลงมาแล้วจะติดสตันสามวิก็คือ4มานาเนี่ยเรียกว่าทำดาเมจเพิ่มอีก 10% แล้วก็สตันอีก3วิถือว่าดีเลยนะแต่ต้องไม่ติดปีกนะสกิลที่2ครับคูลดาวน์18วิค่อนข้างเร็วนะใช้มานา3ก็คือน้อยมากdecrease HP ก็คือลดเลือดเราและเขาเลยนะทั้งเราและเขาเลย 15% หักทั้งเลือดเราทั้งเลือดเขานะแต่ว่าจะไม่หักเลือดของพวกมอนตามทางนะไม่สามารถใช้กับมอนตามทางได้Attack the enemy target to deal damage ตีแค่ตัวเดียวน่าจะหัก HP ของ enemy ตัวเดียวด้วยนะคิดว่าน่าจะใช่deal damage based on max HP ก็คือทำดาเมจแรงตามเลือดเนาะการโจมตีทะลุเดฟแล้วก็จะสร้างชิลด์ให้ตัวเองก็คือมันจะเป็นประมาณว่าก ำลังคำนวณอยู่คือ 15% ของ max HP แต่เป็น penetrate 50% คือชิลก็ไม่น่าจะใหญ่มากเปล่าวะสมมติว่าชิล 50% ทำดาเมจ20,000ก็เยอะแล้วป่ะก็โลแค่หมื่นเดียวป่ะแต่เราเสียเลือด 15% แต่ก็คือทั้งเราทั้งเขาเสีย 15% ต่อมาเราได้ชิลไงคือเราไม่ได้ฮิวตัวเองแต่เราชิลตัวเองสกิลแรกก็ไม่ได้ฮิวก็สรุปเหมือนเป็นตัวดาเมจจัดๆตัวหนึ่งจัดไหมคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะจัดไหมเพราะว่าตัวเลขมันแบบไม่รู้ว่าจะโอเคไหมขอดูก่อน48% ของ max HP แต่ว่าไม่มี attack เนาะattack กับ max hp แรงตาม max hp อ๋อ
โอ้ไม่ค่อยมีตัวแรงตาม MHP ที่เก่งๆหรอวะเหมือนไม่คุ้นผมมองข้ามอะไรไปไม่ใช่อันนี้ดาเมจแอทแทคอันนี้เดฟอันนี้ก็แอทแทคปะอ๋อนี่ไง Max HP แต่การ์โล่เป็นข้อยกเว้นนะดิการ์โล่มันเป็นข้อยกเว้นไปแล้วอ่ะมันแรงจากบัฟไงการ์โล่แต่นี้มันไม่ได้มีบัฟดาเมจแต่ว่า 14% นิดเดียวด้วยดิเออผมว่าไม่ได้แรงขนาดนั้นถามว่าส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะแรงพอๆกับนกแก้วไฟนะเออน่าแรงพอๆนกแก้วไฟเอ้ยนี่ไงเอาทาร์เก็ตไม่แคชพี่ต่างกันไหมออฟอิชไม่แคชพี่ก็คือเลือดเรากับเลือดเขาอะอันนี้มันแรงตามเลือดเขาแฟรี่ไฟมันแรงตามเลือดเราเออพูดยากเลยไม่ได้เทียบไม่ได้นะก็ความแรงนี่อาจจะต้องรอดูรีวิวนะจ๊ะคือรอดูตอนเล่น RTA แหละถ้าเกิดน้องเจ๋งจริงอ่ะสักพักนึงจะมีคนเริ่มใช้แบบเยอะน่าจะแบบอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ตู้ออกยังวะตู้อยู่นานแค่ไหน20วันก็ทันอยู่นะอาทิตย์สุดท้ายค่อยกดก็ยังทันถ้าน้องจะโหดน้องก็โหดนะโอเคแต่หลักๆความสามารถที่ดีคือลบ2บัฟแล้วลงมาติดสตันเนี่ยน่าสนใจเออคอมโบตัวหลักได้ไหมผมว่าได้นะคอมโบกับแอสซัสซินนี่ได้ไหมไม่แน่ใจแฟรี่น้ำแฟคิงแฟรี่น้ำแฟรี่คิงทัดน้ำเรียกว่าอะไรดีวะคิงน้ำเออเห็นเขาเรียกว่าคิงน้ำกันสกิลแรกแอปพลายดาเมจเทคอัพทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นเนาะใช้สามัญเป็นแอเรีย AOE ก็คือใช้สกิล2รวบเป็นภูมาลด moving speed ก็คือไม่ให้เดินหนีเลยนั่นแหละเป็นสกิลทะลุบัฟด้วยแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้เป็นสกิลหมู่แล้วก็อัดรัวๆครับเพราะว่ามันดาเมจเทคอัพเรื่อยๆเออส่วนพาสซีฟนะฮะตัวเนี้ยคิดว่าคนที่เล่นกิลวอร์น่าจะต้องกดทุกคนเนาะเพราะว่าคิดว่าจะเป็นตัวที่เป็นหนึ่งในตัวที่ไว้เคาน์เตอร์แก๊งเสือกระหายนะฮะไอเสือ2ตัวกันบ้านเสือ3ตัวกันบ้านเนี่ยคิดว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่เอามากันได้มีภูคือรวบเนาะรวบมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ moving speed down ด้วย moving speed down หมายความว่าเสือจะเดินหนีออกไปยากขึ้นเสือจะตีช้าลงเสือจะคีเรทลดลงเสือจะตีแม่นน้อยลงมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าตัวนี้น่ากดไว้สำหรับกิววอลแน่ๆแล้วรวมถึงจริงๆคิดอยู่ว่า PVE เนี่ยอาจจะดีนะมันพูได้อะลองคิดสภาพเราลงกาลากอสดิเรามีถึงตัวที่แบบรวบมอนมาได้มันก็น่าจะดูดีนะเออ Dueling Battle อ่ะหมายความว่ามีผลทั้งใน PVP PVE ทั้งหมดเลยนะ Dueling Battle ก็คือพอเริ่ม Battle ปุ๊บสกิลคูลดาวน์จะเร็วขึ้น 15%เมื่อใช้สกิลชุบหรือโซโปรเทคก็คือปกป้องกันการตายพอตายแล้วชุบขึ้นมาเองแปะก่อนได้หรือว่าชุบทีหลังก็ได้นะจะทำดาเมจ 30% ของ Target Max HP Ash Damage Ignore Target Dead Deny ก็คือทะลุบัฟที่ต่อต้านความตายเนาะพวกที่แบบโกงความตายแบบฟิตน้ำแบบคลีฟเป็นแคสเซอร์เลยวายยูซิ่งรีวายออสโซโปรเทคชั่นถ้าเกิดทุบขึ้นมาแล้วจะดีคีสมอนเตอร์สกิลคูลดาวน์ 100% ถ้าตายจะชุบขึ้นมาอันนี้คือพาสซีฟก็คือถ้าตายชุบขึ้นมาทำดาเมจลดสกิลคูลดาวน์แต่ตัวน้องไม่มีชุบอื่นเนาะมีผลแบบไหนอะทั้งฟิลเหรอแบบคีหน้าชุบมีผลไหมไม่น่ามีอะเนาะเทิร์นรีไวพอนเทคินเดอร์ชั่วดาเมจนี่ไงชุบเมื่อโดนดาเมจที่ทำให้ถึงตายเนาะ successful revive true อ่าฮะ
เบนแม็ก HP ดูส่วนตัวผมมองว่ามันก็เป็นตัวปุ่นป่วนจับไม่ดีแบบเป็นตัวปุ่นป่วนแปะดีบัฟรวบได้ทำดาเมจได้แต่มานามันก็จริงๆก็คือใช้เนี่ยทีนึงให้ติด moving speed แล้วก็พูลมารวมกันแล้วก็อัดสกิลนี้ให้ตายไปเลยเออแต่ข้อเสียใจมันว่ามันติดโล่เพราะมันไม่มีลบบัฟไม่มีลบบัฟแล้วสกิล1ไม่ได้ทะลุบัฟถ้าสกิล1ทะลุบัฟอะคือจบสกิล1ทะลุบัฟคือน้องโหดแน่นอนแต่พอไม่ทะลุบัฟปุ๊บมันยังขาดอะไรบางอย่างให้คิดสภาพเหมือนตอนที่เราอ่านสกิลไอ้พี่น้องฟูบุกิอะเนี่ยคืออ่านแล้วแบบมันว้าวมากเลยนะแต่พอใช้จริงมันไม่ว้าวอ่ะเออผมรู้สึกแป่งๆกับแฟรี่คิงอย่างนั้นนะเออคิดว่าใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้แล้วก็ยังไงน้องก็ยังใช้ได้ในตีบ้านกิลวอลเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาไป PVP หรือ RTA มันจะไหวไหมเออแค่นั้นเลยนะเออมาดูกันที่ธาตุลมเดี๋ยวธาตุลมนะฮะมาด้วยโอ้โหเกี่ยวกับคูลดาวน์สกิลมานารีเจนหมดเลยนะ decrease team member skill cooldown นะครับลดสกิลคูลดาวน์ของทีมเมมเบอร์ effect summoner additional decrease decrease skill cooldown evasion evasion คือ dead การ dead เนาะ this skill not effect by another team member ก็คือไม่มีผลกับคนอื่นที่อยู่ในปาร์ตี้หมายถึงว่าเวลาทำปาร์ตี้3คนนะจะไม่มีผลกับคนอื่น skill cooldown effect remember skill cooldown effect and target the summon target the summoner firstTarget the summoner first ไม่ค่อยเข้าใจอันนี้นะเอาจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมกดน้องมาเทสให้ดูเลยคือมันบอกว่ามันลดสกิล summoner 3โทษทีครับ 45% ลดสกิล summoner 45% หมายถึงว่าลดคูลดาวน์ของ summoner 45% แล้วก็ลดคูลดาวน์ของการแดด 100% สามารถแดดได้เลยคนที่ต้องการแดดอะอย่างโซลาต้าป่ะต้องการแดดก็คือใช้เนี่ยปุ๊บได้แดดเลยนะแล้วก็ดีคีสสกิลของมอนสเตอร์ 100% ซึ่งใช้มานาแค่3ถ้ามันเป็น AOE ก็จะโกงไปทันทีเพราะว่าถ้าเป็น AOE หมายความว่าสกิลมอนสเตอร์ทุกตัวจะใช้ได้เลยทันทีโดยใช้มานา3เพราะมันดีคีสคูลดาวน์มอนสเตอร์ 100% น่ะลองคิดสภาพว่าสกิลที่จ่ายมานา5แต่โดนดีคีส 100% อ่ะผมว่ามันแปลกๆว่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันบอกว่า target the summoner first อ่ะมันก็คือลดคูลดาวน์ของ summoner จนกว่า summoner จะตายหรือหายไปอย่างเงี้ยแปลกๆไหมเออแบบถ้าเป็นแบบสกิล target อ่ะนะซึ่งมันไม่บอกมันบอกว่าดีคีสทีมเมมเบอร์สกิลอย่างเดียวซึ่งปกติคำว่าทีมเมมเบอร์มันหมายถึงรอบๆตัวอะไรไงเออซึ่งถ้ารอบตัวมันก็โกงไปปะเออแต่เดี๋ยวผมกดมาเทสดูไม่น่าจะทำออกแบบมาโกงอะไรขนาดนั้นนะมันดูเวอร์ไปแอทแทคเอนมี่วิทินแอเรียอินคีสสกิลคูลดาวน์เอออันนี้โอเคอยู่มานาลิเจนสปีดดาวincrease cooldown แล้วก็ mana regen speed down ด้วยนะอ่านไปอ่านมารู้สึกแปลกๆไปหมดเลยว่ะมันดูดีเกินไปสกิลเนี้ยถ้ามันเป็น AOE ก็คือดีเกินไปถ้ามันเป็น target ตัวเดียวก็ดูแย่เกินไป ชีวิตนะโอเคไม่เป็นไรเราไปดูแสงมืดกันเข้าใจว่าเราอาจจะเลือกไม่ได้นะว่าจะได้แสงหรือมืดหรือจะไม่ได้สักตัวเลยมันเลือกไม่ได้แต่ว่าต้องรู้ไว้นะว่าทำอะไรได้เพราะว่าเออเราต้องเจอ DTA อ่ะคนอื่นใช้ไงเราไม่ได้ใช้แต่คนอื่นใช้หรือเปล่าเออน่าสนเออนี่มีอะไรให้ดูเป็นนักเวทเป็นพระเป็นธนูอ่ะ2ตัวเลยแสงวิทย์ธนูนะปกติมันจะเป็นแสงจะเหมือนตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักมืดจะเหมือนตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลักอะไรเงี้ยนี่มันแบบฉีกออกเป็นธนูเลยซึ่งมาด้วยทุกๆ5 basic attack จะลบบัฟ1อัน
สาย attack speed แน่นอนเมื่อลบบัฟได้แล้วจะทำดาเมจแรงขึ้นเลเวล1ทำให้เร็วที่สุดจะตีได้เท่าไหร่วะบัฟ attack speed อ่ะหุยยากละเหมือนน้องไม่มีสกิล attack speed ด้วยตัวเองอ๋อนี่โอเคเดี๋ยวดาเมจไปตอน attack speed to enemy target upon landing a hit the summoner นี่ summoner ที่คิด the skill cooldown and evasion cooldown of the summoner ฮะ upon landing hit on an enemy summoner decrease summoner skill cooldown 30% decrease the summoner เอ๊ะมันใช้ใส่ศัตรูเหรอนี่ decrease team member skill cooldownเดลดาเมจเบสออนเอเทสสปีดเอนิมี่ทาร์เก็ตแล้วพอแลนดิ้งฮิตออนเอนิมี่ซัมมอนเนอร์ดีคีดเดอร์สกิลคูลดาวน์ฮะแต่อันนี้ใช้ทีมเมมเบอร์ดีคีดทีมเมมเบอร์สกิลคูลดาวน์เอายังไงวะอีฟทาร์เก็ตซัมมอนเนอร์เหมือนกันด้วยนี่มันต้องเป็นอินคีสสกิลคูลดาวน์ดิเนี่ยถูกแล้วอ๋อก็คือถ้าเกิดโจมตีใส่ซัมมอนเนอร์จะลดสกิลคูลดาวน์กับหลบหลีกของทีมซัมมอนเนอร์อ๋อก็คือใช้มานา4ยิงเขาไปปุ๊บโดนปุ๊บเนี่ยจะเราจะได้บัฟมันคือมันไม่ใช่แปะดีบัฟเขานะเราจะได้บัฟทำให้ซัมมอนเนอร์สกิลคูลดาวน์อ่ะลดลง 30% สามารถกดแดดได้เลยAnd upon landing hit on enemy monster decrease the skill cooldown of team monster เชียอะไรวะเดี๋ยวอ๋อ 30% นึกว่าลด 100% แบบตัวนี้ลด 100% คือเหี้ยเลยนะโอเคลด 30% ก็คือถ้าเกิดเรายิงสกิลเนี่ยใส่มอนสเตอร์เขาอะจะลดสกิลของมอนสเตอร์ของเราอะจะมอนสเตอร์เราจะสกิลเร็วขึ้น 30% อะทุกครั้งที่แลนที่ยิงโดนจ่ายมานา4เร็วขึ้น 30% ดีอยู่นะเหมือนเราทำดาเมจโดยที่เราเร่งความเร็วของฮิลของบัฟได้อะไรแบบประมาณนั้นนะดีนะธาตุแสงเหรอ deal damage based on attack speed อันนี้เรียกว่าเลวอันนี้ว่าโอเคอ่ะก็โหดดีอันเนี้ยก็โหดดีแต่อันนี้เรียกว่าเลวยังไงฮะถ้าคุณเจอน้องอ่ะคุณต้องติดโล่ต้องมีอมตะหรือต้องลบบัฟเขาแต่ผมเชื่อว่าต้องอมตะเพราะว่าถ้าลบบัฟเขาคุณไม่น่าทันเพราะมันใช้มานา3เองอ่ะคือคุณติดปีกฟ้าไม่ช่วยนะเขาบอกว่าทำดาเมจอันเนี้ยตาม attack speed ใช่ป่ะแรงอยู่นะเนี่ย 678% เนี่ยเราดูเสือผมจำได้ว่ามันน่าจะแรงนะเนี่ยมีแบบนี่ไง633damage based on attack speed แล้วอันนี้นี่678แรงนะแรงแบบแรงเลยอ่ะ633คือเสือไฟยังเบากว่าเจอพี่คิงแสงเข้าไป 670% แล้วก็แรงตาม attack speed แล้วก็ยังมี damageแรงขึ้นตาม HP ที่เสียไปของศัตรูแล้วถ้าฆ่าศัตรูได้หรือว่าทำดาเมจถึง 10% ของ Max HP ขึ้นไปจะอมตะตัวเองด้วยใจมานาแค่3แล้วมันอยู่8วิมานา3คือ9วิยังไม่รวมมานาเด้งจากแรงอื่นนะโอ้ยอันนี้คือแบบอันนี้คือโอ้โหเป็นน้องพาราแสงอะพาราแสงอมตะโปก็ตลอดเวลาอันนี้
คือพลาแสงนะผมพูดแต่แรกๆที่น้องเข้ามาเลยผมอ่านสกิลแล้วผมรู้สึกว่าแบบเอ้สกิลเนี่ยมันโกงคุณโปโวกแล้วคุณก็อมตะตัวเองแล้วมันก็สกิลคูดาวลดลงแล้วมึงก็ใช้ได้เรื่อยๆมันอมตะแบบวนลูปอ่ะอันนี้คือสไตล์เดียวกันเลยอันนี้คือสไตล์เดียวกันเลยคือแบบคือต้องไปไล่ฆ่าตัวอื่นทีละตัวแล้วปล่อยเขาทำดาเมจไปเรื่อยๆอ่ะคือจะฆ่าเขาก่อนจะฆ่ายังไงอ่ะยังคือยังไม่ต้องรวมคนอื่นที่ไปช่วยชีวิตน้องได้นะแบบตัวซับเอ่ยอะไรเงี้ยแบบตัวฮิลตัวอะไรเงี้ยยังมีนะน้องยังอมตะเกือบตลอดเวลาเราลบอมตะเขาออกหนึ่งทีเขาจ่ายมานาแค่สามก็เขาก็อมตะใหม่แล้วว่ายกเว้นว่าเราจะใส่อมตะตัวเองเว้ยแล้วเขายิงแล้วมันดาเมจไม่ขึ้นพอดาเมจไม่ขึ้นเลือดไม่ลดก็จะไม่ได้อมตะซึ่งแบบโอ้โคตรโกงเดี๋ยวอันนั้นมีรีมูฟบัฟบ่อันติอย่าบอกนะไม่ใช่นี่ออรีมูฟบัฟคือสกิลพาสซีฟถึงเราใส่อมตะไปเขาก็อมตะตัวเองอยู่ดีวะคือเราใส่อมตะไปเขาตี5ทีก็ลบอมตะทิ้งไงลบทิ้งโคตรโกงโคตรโหดโคตรโหดเอาจริงๆนะมันโหดผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งตัวที่โหดถ้าให้ผมแรงอยู่ที่แถวๆแบบน้องๆพาราแสงคือตัวชนไอ้นี่คือตัวทำดาเมจอะทำดาเมจที่แทงได้แทงได้ด้วยการทำดาเมจงงไหมแล้วยังไม่นับว่าไอ้นี่สกิลคูลดาวน์มันลดลงเรื่อยๆด้วยนะ 30% เยอะนะลองคิดสภาพเอาใหม่คุณใช้สกิลนี้ใส่มอนมันลด 30% สกิลนี้จะเร็วขึ้น 30% โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายมานาคุณจ่ายมานา4ทำดาเมจไปแล้วก้อนหนึ่งด้วย 800% แรงมากเลยนะโอ้แสงถ้าแสงน่ากลัวว่ะอันติคือได้อมตะเลยก็ไม่อันติไม่เท่าไหร่อ่ะแค่แรงอันติแค่แรงแต่อันเนี้ยแรงแล้วมีอมตะนี่แรงมีมาแต่กับแรงแล้วมีลดสกิลคูลดาวน์นี่แบบโชดอยู่มาวีคพอยต์หายไปนานกับตัวที่ทำวีคพอยต์ได้ตั้งแต่นักเวทนักนูเวทปะนักน่าจะตั้งแต่นักนูเวทเนาะเฮ้ยผมเห็นดาเมจทะลุบัฟหรอดาเมจทะลุบัฟเดี๋ยวนะตีวีคพอยต์ดาเมจทะลุบัฟธาตุมืดนี่แม่งน่าจะเดือดกว่าแสงอีกบางเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจนะใช้มานา3ถ้าไม่โดนโปรโวกทำดาเมจ653ถ้าโปรโวกอ้าวนี่มันพูดถึงพาราแสงก็ถูกแก้แล้วดิแก้ด้วยคิงมืดหาง่ายด้วยดิเป็นตัวบ้านๆที่ใครๆก็มีมั้งฮะโจมตีวิกสปอตแล้วก็อิกนอร์ดาเมจด้วยอิกนอร์บัฟใช้มานา3 650% โหดครับโหดแบบไม่มีข้อแม้เลยถ้าคุณยังจำกันได้ใช้มานา3ครับสกิลหากินของสายฟรีหลายๆคนก่อนที่จะโดนเนิร์ฟอ่ะนะสกิลหากินใช้มานา3ตีทะลุบัฟคือแรงไม่แรงอ่ะเรื่องนึงแต่ทะลุบัฟอะคือเรื่องสำคัญเพราะแพทช่วงเนี้ยยังไงบัฟก็เยอะใช่ไหมถ้าบัฟมันเยอะก็ต้องตีทะลุบัฟไปให้มันจบๆเนี่ยตีทะลุบัฟครับแต่ต้องโดนโปรโวกนะหมายความว่าไงหมายความว่าแก๊งพาลาดินทั้งหมดมีโปรโวกพาลาดินลมโปรโวกก็โดนตีทะลุอมตะเข้าไปเลยโหดนะเราใช้มานาแค่3หมายความว่าเขาสแปมสกิลได้รัวมากๆแล้วทุกครั้งที่ดาเมจเข้าไปอะโลแตกขั้น2ครับโลแตกขั้น2ก่อนดาเมจมั้ยอาจารย์เมียในภายในโปรวกน่าจะตีก่อนนะถ้าตีก่อนแล้วค่อยลดเกาะแปลว่าถ้าเกิดคุณย้ำครั้งที่2ก็คือเจ็บโอ้ถ้าคุณอมตะก็ขอขโมยเลยละกันขโมย2บัฟครับอพอนวีคพอยต์ได้อีก2บัฟครับขโมยทั้งหมด4บัฟครับไม่ยากเลยวีคพอยต์ทำง่ายด้วยวีคพอยต์ทำง่ายขโมย4บัฟขโมย4บัฟครับออแสงก็ร้องครับตอนนี้ออแสงร้องไห้แล้วโอ้ขโมยสำเร็จได้แท็กเดียวแอปอีก 10% ครับโอ้ยตายละแอปไฟเดอร์เดียวอันวีเซลฟ์โพสติฟ
มีผลกับตีธรรมดาด้วยดิเพราะว่ามันเป็นบัฟไม่ได้บอกว่าเมื่อใช้สกิลด้วยนะเนี่ย apply damage deal up to itself upon stealing buff effect หมายความว่ามีผลกับตีธรรมดาด้วยติด weak spot กันเจ็บนะเจ็บๆอะ restrict restrict แปลว่าอะไรวะ Google แบบ restrict ICT strict จำกัดเหรอฮะถ้ามี4บัฟแล้วดาเมจโดนครั้งหนึ่งไม่เกิน 15% ของ max HP นะแปลว่าพวกดาเมจแบบดาเมจก้อนอะดาเมจก้อนแบบพวกนักรบมังกรอะที่กระโดดใส่แล้วแบบแรงเป็นก้อนๆ อย่างเงี้ยมันจะโดนได้แค่10 15% ของ max HP นะผมมองว่าตัวนี้จะคล้ายๆสไตล์เดียวกับนกแก้วมืดนกแก้วมืดตัวนี้สไตล์เดียวกันแต่นกแก้วมืดอาจจะดูดีกว่าเพราะนกแก้วมืดมันขโมยมาแล้วมันมีอมตะเนี่ยมีเอ็นดูสี่บัฟปุ๊บกูอมตะเลยสี่บัฟปุ๊บกูอมตะเลยเนี่ยดูดิไออมตะมันคือนี่ไงเลือดจะไม่ตกต่ำกว่าหนึ่งแต่ว่าแฟรี่คิงมันจะเป็นแค่โอ้โทษมันจะเป็นแค่ดาเมจโดนไม่เกิน 15% ใน HP ดีคนละแบบแต่ผมมองว่าของนกแก้วมืดดีกว่าเอาสรุปนะผมว่าแสงมืดทั้งแสงทั้งมืดไม่ได้นอนค้างหรอกคู่เนี้ยโหดแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวกดลมมาเทสดูก็รู้ละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะกดธาตุลมมาเทสเลยแล้วกันนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวธาตุน้ำก็คงกดมาเทสเหมือนกันแต่ธาตุไฟอาจจะยังไม่กดเทสก็คือกดตัวเดียวนะมาเทสสกิลมาเทสอะไรดูเฉยๆแค่นั้นแล้วถ้ามันดีอ่ะเดี๋ยวค่อยอัพอเวกขึ้นค่อยดันค่อยว่ากันโอเคถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูคอนเทนต์ต่อไปก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับจะครบ 1,000 ละขอร้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ